สวัสดีครับวันนี้ได้มีคำถามมากมายนะครับเข้ามาที่ Facebook ของพิพิพธภัณฑ์ธงชาติไทยอันเนื่องมาจากเพจกระปุก .com ได้มีการลงข่าวว่ามีการจัดทำผ้าเช็ดเท,ท้าเป็นรูปแถบสีธงชาติไทยหรือธงชาติไทยเนี่ยแหละครับนะคนทั่วไปก็จะรู้จักกันว่าเมื่อมองแล้วลักษณะของแถบสีแบบนี้ก็คือธงชาติไทย ก็มีคนถามมามากมายครับในเพจของ f a c e b o o k พี่พิธภัณฑ์ของชาไทยเข้ามาทางแชทนะครับเข้ามาทางทางอินบ็อกก็ขอกรับเรียนให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าสําหรับในประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ผ้าเจ็ดเท้าแบบนี้ถือว่ามีความผิดแน่นอนครับมีความผิดตามพระราชมิจัาท o n งพระพุทธศักราช2,522หมวด10และประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 8ด้วยนะครับ คือผิดทั้งพระราชบัญญัติธงและก็ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา118ด้วยผมจะอธิบายฟังคร่าวๆก่อนนะครับถ้าในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราชส5 2 2หมวด10นั้นได้กำหนดบทลงโทษดังนี้ครับมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือมาตรา53บผใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อธงวรรค3คือใช้ชักแสดงธง รูปจำลองของธงหรือแถบสีธงไว้ณที่หรือโดยวิธีอันไม่สมควรตรงนี้แหละครับตรงคำว่าโดยวิธีอันไม่สมควรนะครับและในวงเล็บ5ครับแสดงหรือใช้สิ่งใดๆที่มีรูปธงรูปจำลองของธงหรือมีแถบสีธงอันมีลักษณะโดยไม่สมควรบทลงโทษนะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะแล้วก็มาตราที่54นะครับผู้ใดกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงรูปจำลองของธงหรือแถบสีของธงอันนี้ชัดเจนครับนะครับเอาแถบสีธงชาติมาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าซึ่งถือเป็นของต่ำนะครับคนไทยเราถือว่าเท้าเนี่ยเป็นของต่ำอยู่แล้วแล้วยังมาเช็ดเท้าอีกเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงชาติแน่นอน ดังนั้นนะครับถือว่ามีความผิดแน่นอนครับตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและที่สำคัญก็คือยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา118ดังนี้นะครับในมาตรา118ผู้ใดกระทําการใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียหยามประเทศชาติ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการนำแถบสีธงชาติไทยไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าเนี่ยถือว่าเป็นการเหยียดยามประเทศชาติชัดเจนครับเพราะธงชาติไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของชาติเป็นสิ่งที่อยู่ในใจคนไทยเป็นสิ่งที่รวม3สถาบันสูงสุดซึ่งปีความหมายอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคน ดังนั้นการไปทําในสิ่งที่เป็นของต่ําอยู่ใต้เท้าไว้เท้าเนี่ยถือว่าเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนไทยนะครับใช้ผ้าเช็ดเท้ารูปหรือแถบสีธงชาติไทยคุณมีความผิดทั้งพระราชธรรมญิธงพระพุทธศักราช2522นะครับมาตรา53และประมวลกฎหมายอาญามาตรา118ไปด้วยมีโทษนะครับ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและที่สำคัญคุณจะโดนสังคมประนามนะครับในการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะและถ้ามีคำถามถามว่าแล้วถ้าต่างชาติทำมีความผิดไหมก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่ากฎหมายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอธิบายมาทั้งหมดในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยเนี่ยได้มีผลบังคับใช้เฉพาะในราชอาณาจักรไทยดังนั้น ผู้ใดก็แล้วแต่นะครับที่นําผ้าเช็ดเท้านี้มาใช้ในประเทศไทยเนียมีความผิดท้งนั้นเราไม่ต้องไปสนใจต่างประเทศหรอกครับเพราะกฎหมายไทยเนี่ยไปบังคับใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้หรือถ้าจะขอร้องเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งนี้ทางนั้นขอให้ยึดถือซะว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเรื่องของการใช้ธงชาติไทยอย่างเหมาะสมไม่ลบหลู่ดูหมินและไม่เป็นการเหยียดหยามประเทศชาติตรงนี้สําคัญที่สุดครับ